สวัสดีครับพี่น้องชาวขีเตอร์และชุมชนชาวยูทูบท่านที่นิยมชมชอบในงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านเลยนะครับในคลิปนี้ผมเองก็อยากจะนำเสนอไม้หลัก10หลักร้อยนะครับก็คือพวกชาฮกเกี้ยนแคะนะฮะเป็นชาแคะนะครับนำมาสร้างสรรค์งานบอนไซแบบนี้นะฮะเป็นงานบอนไซขนาดจิ๋วๆนะครับเราก็หาซื้อภาชนะนะฮะราคาถูกไม้ก็ไม่แพงมากนักนะครับนะแล้วก็นำมาสร้างสรรค์นะฮะเข้าลวดดัดกิ่งไว้นะฮะก็เป็นข้อดีคือเป็นไม้ที่จบแล้วนะครับเราสามารถที่สร้างกิ่ง1 2 3นะครับทีนี้พอคัดลวดนะฮะเข้าลวดคัดกิ่งได้แล้วก็สามารถที่จะนำไปประดับตกแต่งได้เมื่อเขาสามารถที่จะเติบโตนะฮะจะเริ่มเติบโตได้ดีแล้วนะครับฟื้นตัวแล้วนะครับเราก็นำไปประดับตกแต่งในโต๊ะเทเลสนะครับโต๊ะอาหารได้นะครับสำหรับท่านที่ชอบนะครับผมก็ได้นำไม้กลุ่มนี้มาทดลองทำเป็นไม้กรณีศึกษาแล้วก็นำเผยแพร่นะครับว่าจะได้ผลอย่างไรผลปรากฏว่าได้ผลนะครับได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับก็เลยได้นำมาเผยแพร่นะครับเมื่อเราได้ไม้มานะครับประมาณนี้นะครับเมื่อได้ไม้มาเราก็จะต้องมาลงในกระถางนะฮะลงในภาชนะที่เราเลือกไว้กระถางที่เราเลือกไว้นะฮะผมก็จะนำไปเลี้ยงในที่ชุ่มชื้นนะฮะในที่ชื้นหน่อยนะครับวางไว้กับพื้นให้รากเขาเดินลงไปเลยนะครับมันจะทำให้ไม้เจริญเติบโตได้ดีไม่เฉพาะชานะครับไม้ต้นอื่นก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีเหมือนกันนะครับถ้าดูแลไม้ในลักษณะนี้โดยเฉพาะในหน้าแล้งนะครับไปดูกันครับในขั้นตอนผมได้ดำเนินการอย่างไรครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับไม้กลุ่มนี้นะครับเป็นไม้ราคาหลัก10นะครับหลัก10หลักร้อยนะพอทำเสร็จก็เป็นหลัก200นะฮะราคาก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าเข้าลวดนะฮะดัดจริงนะก็จะอยู่ประมาณนี้ไม้พวกนี้มีอยู่โดยทั่วไปในท้องตลาดนะครับถ้าท่านต้องการที่จะสร้างงานด้วยไม้ในกลุ่มนี้ท่านก็ไปซื้อหานะฮะมานะครับเป็นการสร้างงานบอนไซอย่างง่ายๆเลยนะครับโดยเราเลือกกิ่งนะครับกิ่งเขานะครับที่มาค่อนข้างที่จะครบแล้วด้านซ้ายด้านขวานะดูกิ่งหลังด้วยนะครับเราจะบิดมาอย่างไรนะครับเมื่อเราได้ต้นไม้อย่างนี้มาเราก็มาตัดแต่งกิ่งที่ไม่ต้องการออกลืมบอกไปครับต้นนี้ต้นชาฮกเกี้ยนนะครับชาฮกเกี้ยนนะก็จะมีเดี๋ยวนี้จะมีใบแคะใบเล็กสวยนะครับกิ่งที่เขาเกินนะฮะในอย่าง1 2 3กิ่งนี้ผมจะทำเป็นกิ่ง3นะครับนะเราเลือกมาได้หลายต้นหน่อยนะครับเพื่อที่จะสร้าง เผื่อสำรองไว้เผื่อตายนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีนี่แหละฮะแล้วก็ซื้อกระถางนะกระถางเล็กๆมีอยู่ทั่วไปนะครับในท้องตลาดเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องใช้ลวดนะลวดที่จะใช้ก็เป็นลวดบอนไซก็ได้หรือถ้าท่านอยู่ที่ต่างจังหวัดหรือบางท่านบอกว่าหาไม่ได้ก็ใช้ลวดอลูมิเนียมขาวไปก่อนนะฮะหรือจะเป็นลวดอื่นก็พอจะได้อยู่นะครับยกเว้นลวดทองแดงนะครับจะไปใช้เป็นสายล่อฟ้าอย่างดีเลยนะครับลวดก็จะอยู่ประมาณเบอร์2.5ประมาณนี้ครับเนี่ยจะเอาอยู่พอดีนะครับเราก็จะมาเข้าลวดนะครับเส้นหลักก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะวัดลวดก่อนนะครับนะฮะแบบนี้นะครับเราก็มาเข้าลวดก่อนเพื่อที่จะพันลวดจริงๆแล้วถ้าเราต้องดูพันดูนะครับพันขึ้นไปแล้วก็กิ่งซ้ายกิ่งขวาไม่มีปัญหานะครับกิ่งซ้ายกิ่งขวาเนี่ยแต่พอมาถึงกิ่งที่3จะดึงไปหลังนี่นะฮะ
เราต้องเข้าลวดให้เข้าด้านที่เราจะบิดไปง่ายนะครับผมจะใช้กิ่งนี้ส่วนกิ่งนี้ก็จะเดี๋ยวดูก่อนว่าเกินไหมนะครับเป็นกิ่งดูนะฮะกิ่ง1กิ่ง2กิ่ง3กิ่ง4กิ่ง5นะครับก็จบแล้วฮะไม้ลักษณะนี้เรามาเล่นแบบสนุกนะครับเล่นบอนไซแบบไม่ยากมากมายนะไม่ต้องรอคอยนะครับนี่ผมจะเข้าให้ถึงยอดเลยนะฮะเดี๋ยวตัดออกเลยนะฮะจะได้สะดวกนะครับให้เผื่อไว้สักนิดหนึ่งผมจะพันลวดเข้าจากบนจะตามทวนเข็มนาฬิกานะครับเข้าจากโคนเลยนะฮะชิดโคนนะแทงลงไปชิดโคนนะครับแบบนี้นะฮะอ้อมมานะครับถ้าเข้าไม่ชิดนะครับตรงไหนที่เขาเข้าไม่ชิดเนี่ยเขาจะมีปัญหาในเรื่องการเราเข้าตรงไหนเขาก็จะตอบสนองปูดนะฮะแผลเป็นผิวเปลือกปูดนะครับเราก็เข้าตั้งแต่แรกแต่หลักเลยนะครับชิดดินเลยพื้นดินเลยนะครับชิดโคนว่างั้นเลยนะผมก็จะเข้าตามเส้นหลักนะครับเส้นหลักอย่าให้ทับใบกิ่งเล็กๆนะครับเวลาเข้าดูนะครับว่าจังหวะที่เราจังกิ่งนี้นะกิ่ง1กิ่ง2มีปัญหาพอกิ่ง3เนี่ยเขาออกมาข้างเราจะบิดเท่ากับเราจะต้องเข้าลวดนะฮะตรงนี้ให้มีสัก2เกลียวนะครับนะฮะผ่านขึ้นไป1เกลียว2เกลียวนะครับถ้าเกลียวเดียวจะน้ำกำลังจะไม่พอในการบิดการเข้าที่จะให้บิดนั้นจะต้องให้หลวมนะฮะอย่าให้ลวดรัดผิวเปลือกของไม้จนแน่นนะครับเพราะจะไม่มีช่องว่างในการที่จะให้ไม้เคลื่อนที่นะฮะไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากกิ่ง1กิ่ง2นะครับนี่กิ่ง3ผมจะบิดไปด้านหลังนะครับส่วน4กับ5ถ้า4มาตรงนี้4มานี่5ไปโน่นนะฮะอันนี้ต้องการให้จบเลยดูนะครับผมจะเอาตั้งตัวนี้เป็นยอดเลยนะครับก็จะสามารถที่จะบิดแล้วก็จบเลยครับไม้เป็นไม้บอนไซจิ๋วๆเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับเอาไว้ประดับไว้ฝึกหัดคัดจริงนะครับถ้าไม่สะดวกอะไรก็ใช้ครีมนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็จะอธิบายไปพร้อมเลยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นผมบิดตามเส้นหลักขึ้นไปนะฮะนะเส้นหลักขึ้นไปจนถึงยอดเลยเสร็จแล้วเราจะบิดกิ่งที่3กิ่งนี้นะให้ไปอยู่ข้างหลังนะครับนะโดยเราจะมาบิดตรงนี้ช่วงนี้นะครับนะบิดที่ลวดนะครับไม้เขาก็จะไปเองนะครับเพราะว่าในเกลียวนี่ยังมีช่องว่างเห็นไหมฮะสังเกตนะผมจะเว้นไว้นะครับให้มีช่องว่างไม่ให้จับให้ลวดมีช่องว่างกับผิวเปลือกเขาก็จะมาง่ายครับนะมาแล้วนะตอนแรกอยู่ข้างแบบนี้นะก็ไปอยู่ข้างหลังนะครับเราบิดเข้ามาบิดมาข้างหลังเลยนะครับก็จะไปแล้วนะฮะแบบนี้นะครับข้อสำคัญคืออย่าพันลวดจนชิดเปลือกจนมากไปนะให้เขามีช่องว่างนะครับให้มีจังหวะช่องว่างนะครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับนะฮะก็จะได้กิ่ง1กิ่ง2กิ่ง3มาอยู่ข้างหลังนะครับเสร็จแล้วตัวนี้นะฮะกิ่ง4ก็จะตามมานะฮะจริงๆแล้วกิ่งนี้อยู่ด้านนี้นะครับ
พอเราบิดกิ่งที่3ตัวนี้ก็จะตามมาเองกลายเป็นกิ่ง4นะครับกิ่ง4ก็คือกิ่งโชยกิ่งหน้าด้านหน้านะฮะกิ่ง5ก็จะโชยเหมือนกันแค่โชยไปด้านหน้าเนี้ยคือถ้าอย่าให้กิ่ง4ทับกิ่ง1นะครับกิ่ง5ก็อย่าทับกิ่ง2ให้เยื้องกันออกไปนะครับเวลาเราไล่จากข้างบนก็จะเป็น1 2 3 4 5 6นะครับ